ท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับ Subaru Impreza นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งด้วยกิ้งๆๆๆนะครับอย่าลืมร่วมกันช่วยบริจาคให้ UNICEF นะครับ UNICEF for Every Child นะครับเพื่อเด็กทั่วโลกนะครับให้พ้นจากความอดอยากความขาดแคลนอาหารนะครับ UNICEF มีอาหารไปให้พ้นจากการป่วยไข้ก็มียาไปให้พ้นจากความถูกคุกคามทั้งหลายนะครับยูนิเซฟก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลนะครับแล้วก็ได้รับการศึกษาด้วยนะครับยูนิเซฟก็มีคุณครูเข้าไปสอนนะครับบริจาคได้อย่างไรยูนิเซฟนะครับเป็นมูลนิธินะครับที่ไปทั่วโลกเลยนะครับอันนี้ของประเทศไทยนะครับบริจาคผ่าน e-banking นะครับหรือโอนเงินเข้าที่ธนาคารบัญชีองค์กรยูนิเซฟนะครับธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับและสามารถสแกน QR code เพื่อบริจาคได้เลยนะครับหรือถ้าอยากได้ข้อมูลติดต่อท่านเจ้าหน้าที่สแกน LINE Official UNICEF Donation นะครับผมนี่ UNICEF Donation สแกน LINE นี้ไปปุ๊บเข้าไปที่ LINE Official UNICEF Donation นะครับสนทนาท่านเจ้าหน้าที่เพื่อจะบริจาคหรือจะขอใบอะไรนะเรียกนะขอใบรับรองเพื่อจะไปลดหย่อนภาษีหรือว่าจะเป็นการขอใบอนุโมทนาซึ่งเราก็จะต้องอย่างนี้นะครับคือเราบริจาคไปนี้ก่อนปุ๊บแล้วเราก็เซฟหน้าจอไว้นะครับแล้วเสร็จแล้วก็ส่งไปที่นี่เลยแล้ว Official UNICEF Donation เนี่ยนะครับบอกท่านเจ้าหน้าที่ว่าได้บริจาคแล้วขอใบอนุโมทนาเพื่อจะไปลดหย่อนภาษีด้วยนะครับลดหย่อนภาษีได้นะของ UNICEF เนี่ยตึ๊ดเห็นไหมชื่อสกุลเพื่อจะได้ส่งใบเสร็จลดหย่อนภาษีนะครับโอเคทุกท่านนะครับมาดูรถกันวันนี้ตัวอะไรกันดีวันนี้เรามาดู Subaru Impreza กันนะครับอดีตรถแข่ง Paris Dakar นะครับชื่อดังเลยนะอันนี้เป็นโทมิกะ Subaru Impreza นะครับ Number 2คันนี้คันจริง Number 54นะครับ54โทมิกะ54โทมิกะ54 Subaru Impreza นะครับของโทมิกะ Subaru Impreza นะครับเราจะเห็นร่องรอยการแต่งออปชันให้ดูโทรมนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นรถแข่งนะครับต้องเข้าใจเก็บงานรถแข่งนะครับดูโทรมเล็กน้อยนะครับรถแข่งนะขอขอบคุณท่านเจ้าของรถด้วยนะครับที่ส่งรถมาให้เรารีวิวนะครับขายมาให้เราไม่แพงขอบคุณมากครับแล้วก็รีวิวไปนะครับคันนี้เป็นพวงมาลัยขวานะครับพวงมาลัยขวาเห็นไหมเอ่ย Subaru Impreza นะครับพวงมาลัยขวานี่คือ Subaru Impreza นะครับโทมิกะ Subaru Impreza อันนี้เป็นรถแข่งนะครับ Paris Dakar ก็เอ้ยรถแข่งนะเป็นรถกลางปีคล้ายๆ Cross Country ด้วยแหละโอเคนะครับทุกท่านนี่คือ Subaru Impreza นะครับด้านหน้านะครับจะเป็นที่นั่ง2นะครับด้านหลังนะครับจะเป็นที่นั่งนั่งได้3นะครับแต่ถ้าเกิดบางคันจะเป็นโลบาร์เลยถ้าเป็นรถแข่งไปแล้วจริงๆเนี่ยจะเป็นโลบาร์ข้างหลังคันนี้คือเป็นโทมิกะนะครับเป็นโทมิกะก็คือคันนี้จะเป็นโทมิกะที่แต่งเป็นรถแข่งนะครับดูไม่ยากฮะรถแต่งกับรถแข่งถ้ารถแข่งเนี่ยข้างหลังเขาจะเป็นโลบาร์หรือเป็นโครงเหล็กถ้าเป็นรถแต่งธรรมดาก็คือแต่งแค่สีเฉยๆนะฮะแต่งให้ใกล้เคียงเนาะSubaru Impreza คันนี้ก็เป็นรถพิเศษคันนึงเหมือนกันนะครับเพราะว่าหนักกว่ารถปกติเขาว่าซูมผิดชีวิตเปลี่ยนปั๊บนะครับโอเคโทมิกะ2000โทมิโทมิกะ2000โทมิ number 54 54 scale 1ต่อ59 Subaru Impreza WRC WRX นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยก็ดีนะขอบคุณครับนี่นะครับ Subaru Impreza ดูก็โอเคอยู่นะขออนุญาตนะฮะจากความรู้สึกปึ๊บว้ามันต้องเป็นเช่นนี้ใช่ไหมมันต้องเป็นเช่นนี้เออก็ว่ามันโด่งชะโกนนะใช่ไหมมันต้องเป็นเช่นนี้สิเขาเป็นรถอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเป็นรถสไตล์เนี้ยไปปล่อยเขาสูงโด่งมาเลยใช่ไหมอันนี้ต้องโหลดลงหน่อยนิดนึงฮะใช่แล้วเริ่มใช่แล้วอันนี้Subaru Impreza ค่อยดูดีหน่อย
โอ้ตอนแรกสูงปี๊ดฉันตกใจเชียวโอ้มันต้องเป็นเช่นนี้นะครับทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวยดีเนาะโอเคนะสวัสดีครับ